พบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนอากาศภาคเรียนที่2บทที่19ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่19ช่างตั้งอีถูกต้องตอนที่1ในบทนี้เราจะมาเรียนกันว่าในภาษาจีนกลางเวลาที่ถูกหลอกถูกต้มหรือเวลาที่เราหลงกลคนอื่นเข้าควรจะพูดกันว่าอย่างไรที่19课上当一课文我今天做了一件好事哦日行一善不错嘛说来听听一大早在菜市场有个老太婆拿这个金镯子急着想换10000块钱说要给她老爸看病我看没人理他怪可怜的就换给他了镯子给我看看哎呀你上当了这是假的บทที่19ถูกต้มตอนที่1คำว่าสร้างตั้งมีความหมายว่าถูกหลอกถูกต้มหรือเวลาที่เราหลงกลคนอื่นเข้าเรียกว่าสร้างตั้งอย่างในประโยคสนทนาในบทนี้นะครับสองสามีภรรยาพูดคุยกันโดยฝ่ายภรรยาพูดขึ้นก่อนด้วยความภาคภูมิใจด้วยความเบิกบานใจเนื่องจากว่าตัวเองนั้นได้ทำบุญทำความดีไปแล้วเรื่องหนึ่งว่า我今天做了一件好事วันนี้ฉันทำความดีไว้เรื่องหนึ่ง今天ก็คือวันนี้做了一件好事ทำความดีไว้เรื่องหนึ่ง好事ก็คือความดีหรือว่าทำบุญ一件好事ทำบุญไปหนึ่งคนหรือทำความดีไว้เรื่องหนึ่ง我今天做了一件好事ในวันนี้ฉันได้ทำความดีไว้เรื่องหนึ่งหรือทำบุญไปหนึ่งคนโอ้日行一善不错嘛说来听听จริงหรือทำความดีไว้วันละครั้งไม่เลวนี่เล่าให้ฟังหน่อยสิคำว่าโอ้ในภาษาจีนเป็นคำอุทานมีความหมายว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับคำว่าจริงหรือในภาษาไทย日行一善แปลว่าทำความดีไว้วันละเรื่องหรือทำบุญวันละหนเรียกว่า日行一善善แปลว่าความดีหรือว่าบุญ不错嘛ไม่เลวนี่说来听听ไหนลองเล่ามาให้ฟังหน่อยสิ说来听听แปลว่าไหนลองเล่ามาให้ฟังหน่อยสิผู้เป็นภรรยาก็เล่าความดีที่ตนเองได้ทำไว้ให้สามีฟัง一大早在菜市场有个老太婆拿着个金镯子急着想换10000块钱说要给他老伴儿看病我看没人理他怪可怜的就换给他了ตอนเช้าตู่ที่ตลาดสดมียายแก่คนหนึ่งถือกำไลทองมาแลกเงิน10,000 เหรียญจีนด้วยความกระวนกระวายใจว่าจะนำเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับสามีฉันเห็นว่าไม่มีใครสนใจแกน่าสงสารมากก็เลยแลกให้แกไปอีด้าเจ้าแปลว่าเช้าตรู่ไช่ชื่อชังแปลว่าตลาดหรือว่าตลาดสดอีด้าเจ้าใจไช่ชื่อชังเช้าตรู่ที่ตลาดสดอยู่ก็เหล่าไทผัวมีหญิงแก่คนหนึ่งเหล่าไทผัวเป็นหญิงแก่สตรีชราหรือว่ายายแก่นะครับเรียกว่าเหล่าไทผัวนะเจอเกิดจิ้นจัวจือจีเจอฉางควานอีว่านควายเฉียนถือกำไรทองต้องการแลก10,000 เหรียญจีนด้วยความกระวนกระวายใจจิ้นจัวจือกำไรทองจีเจอแปลว่าร้อนใจร้อนรนหรือว่ากระวนกระวายฉางควานอีว่านควายเฉียนต้องการที่จะแลกเงิน10,000 เหรียญจีน说要给他老伴看病ว่าจะนำเงินไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่สามีของแกเหล่าป้าในที่นี้ก็คือเพื่อนคู่ยากหรือว่าสามีนะครับขั้นปิ้งก็คือไปหาหมอหรือว่าไปรักษาโรคเรียกว่าขั้นปิ้งกลัวขั้นไม่เหรินหลี่ทาฉันเห็นว่าไม่มีใครสนใจแกไม่เหรินหลี่ทาก็คือไม่มีใครสนใจแกก้อยเคเหรียญดะน่าสงสารมากเคเหรียญแปลว่าสงสารก้อยเคเหรียญก็คือน่าสงสารมากจิ้วขั้นเกียร์ทาเลยก็เลยแลกให้แกไปฟังมาถึงตอนนี้ผู้เป็นสามีก็ขอดูกำไรทองว่าจัวสื่อเก๋ว่าขั้นขั้นไอ้ย่า你上当了这是假的ไหนขอดูกำไรหน่อยสิไอ้ย่าเป็นคำอุทานที่ชาวจีนมักจะพูดเมื่อตอนที่สะดุ้งหรือว่าตกใจตรงกับในภาษาไทยว่าตายละอะไรทำนองนั้น
นี่เป็นของปลอมจั๋วจื่อ给我看看ขอดูกำไรหน่อยไอ้ย่าตายละอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจเป็นคำอุทานที่ชาวจีนมักจะพูดในขณะที่ตกใจโดยพูดว่าไอ้ย่าหรือในทำนองเดียวกับตายละในภาษาไทยหนี่ช่างตั้งละคุณถูกต้มซะแล้วหรือว่าคุณถูกหลอกซะแล้วเจ้อชื่อจ่าตากำไรนี้เป็นของปลอมหรือนี่เป็นของปลอมจ่าตาก็คือของปลอมครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า80ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้วลีที่1ฤษิงหีชั่นแปลว่าสร้างความดีวันละเรื่องหรือทำบุญทำกุศลวันละหนฤก็คือวันที่ฉิงแปลว่าทำหรือว่าดำเนินการเรียกว่าฉิงอีชั่นก็คือกุศลหรือว่าความดีหนึ่งเรื่องหนึ่งครั้งชั่นแปลว่าดีแปลว่าดีงามความดีหรือว่ากุศลก็ได้ตรงข้ามกับคำว่าเออที่แปลว่าชั่วหรือว่าความเลวเช่นชั่นชินแปลว่าน้ำใจที่ดีงามชั่นยี่เจตนาที่ดีหรือความหวังดีเรียกว่าชั่นยี่ชั่นหยางแปลว่าจิตใจที่ดีงามใจงามหรือว่าใจบุญเรียกว่าชั่นเหลียงฤษิงหีชั่นก็คือสร้างความดีวันละหนึ่งเรื่องหรือทำกุศลวันละหนึ่งครั้งเรียกว่าฤษิงหีชั่นวลีที่สองเหล่าไทโผแปลว่ายายแก่จะเรียกสตรีที่มีอายุมากหรือหญิงชราเรียกว่าเหล่าไทโผคำว่าโผแปลว่ายายอย่างไหว้ผัวก็คือแม่ของแม่หรือยายนั่นเองผัวแปลว่าคุณย่าหรือมีความหมายว่าแม่ของสามีนะครับแต่ถ้าเป็นผัวมาไม่ได้แปลโดยตรงว่าคุณย่าและก็คุณแม่นะครับแต่มีความหมายว่าอืดอาดชักช้าไม่ทันการหรือว่าใจสอกก็ได้เรียกว่าผัวมาวลีที่สามจั๋วจื่อแปลว่ากำไรเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่ใช้สวมใส่ที่ข้อมือนะครับเรียกว่าจั๋วจื่อจั๋วคำเดียวก็แปลว่ากำไรอยู่แล้วอย่างเช่นจิ้งจั๋วแปลว่ากำไรทองยี่จั๋วแปลว่ากำไรหยกวลีต่อไปเหล่าป้าแปลว่าตาแก่หรือว่ายายแก่ที่อยู่ที่บ้านซึ่งก็หมายถึงสามีหรือภรรยาที่อยู่ที่บ้านนะครับและวลีสุดท้ายช่างตั้งอธิบายคร่าวๆไปแล้วแปลว่าถูกต้มถูกหลอกหรือว่าหลงกลเช่นผู้ทิ้งผู้หมู่แต่ว่าจู่ห่วยชื่อคุยช่างตั้งไม่เชื่อฟังคำพูดของพ่อแม่ก็จะถูกหลอกถูกต้มกลับมาฟังหลังจากที่ทราบความหมายของวลีใหม่ๆในบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า81ของแบบเรียนเราจะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกับคุณครูแบบฝึกหัดในบทนี้ให้ฝึกหัดผูกหรือว่าสร้างประโยคนะครับข้อที่หนึ่งจีจะแปลว่าร้อนใจร้อนรนหรือว่าอย่างเร่งรีบอย่างเช่นว่าจีเจอเจ้าเหรินหาคนด้วยความร้อนรนใจจีเจอหุยจ้ากลับบ้านอย่างเร่งรีบหรือกลับบ้านอย่างร้อนรนจีเจอชี่ช่างปันไปทำงานด้วยความรีบร้อนไปทำงานด้วยความเร่งรีบเรียกว่าจีเจอชี่ช่างปันข้อที่สองกว้ายจะมีความหมายว่าอย่างยิ่งหรือว่าเหลือเกินอย่างเช่นกว้ายชงหมิงจะฉลาดมากฉลาดมากเหลือเกินกว้ายอยู่ชื่อจะสนุกมากกว้ายเขอไอจะน่ารักมากเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ